สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางเพจ Facebook ของทนายนิทัศน์ได้โพสต์ข้อความที่น่าสนใจดังนี้จดหมายเปิดผนึกจากทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลถึงท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกราบเรียนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขที่เคารพอย่างสูงคดีน้องชมพู่ที่มีสื่อบางฉบับยืนยันว่าจะมีการออกหมายจับผู้ต้องหาภายในไม่เกิน15กุมภาพันธ์2564ถ้าหมายจับออกมาในช่วงระยะเวลาดังกล่าวจริงทนายอยากตั้งคำถามต่อท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่าเหตุใดสื่อมวลชนบางฉบับจึงทราบข่าวดังกล่าวล่วงหน้าเป็นเดือนเหมือนกับว่าเข้าไปเป็นคณะทำงานสืบสวนสอบสวนด้วยจึงกล้ายืนยันถึงกำหนดการวันที่จะออกหมายจับอย่างชัดเจนการสืบสวนและสอบสวนเป็นความลับของทางราชการเจ้าพนักงานตำรวจไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวกับคดีไม่มีอำนาจเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสำนวนการสืบสวนสอบสวนได้เหตุใดเมื่อมีข่าวยืนยันมาจากสื่อบางฉบับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติถึงไม่ออกมาแถลงหรือชี้แจงว่าเหตุใดข่าวจึงหลุดออกมานานขนาดนั้นได้อย่างไรข่าวนั้นจริงเท็จเพียงใดเจ้าพนักงานตำรวจคนใดเป็นคนทำให้ข่าวดังกล่าวหลุดออกมาเพราะการปล่อยให้มีข่าวหลุดเป็นผลร้ายต่อผู้ต้องสงสัยอาจทำให้หลบหนีหรืออื่นๆได้การเสนอข่าวชี้นำเป็นเวลานานย่อมไม่ใช่การนำเสนอข่าวแบบปกติแต่เห็นได้ชัดเจนว่าผิดปกติอย่างมากทำให้ประชาชนที่อ่านเจอคล้อยตามการชี้นำของสื่อเสมือนว่าผู้ต้องสงสัยเป็นผู้กระทำความผิดจริงปกติถ้าเป็นข่าวหลุดก็จะหลุดเพียงไม่กี่วันหาใช่หลุดแบบให้สื่อชี้นำเป็นเดือนๆนั่นหมายความว่าเป็นข่าวที่ต้องการปล่อยออกมาเพื่อให้สื่อสร้างกระแสอันชอบธรรมที่จะออกหมายจับใช่เช่นนั้นหรือไม่ทนายสงสัยยิ่งความคืบหน้านะครับสำหรับนิทานตอนที่2จากทนายนิทัศน์มีข้อความดังนี้ครับทนายลองเขียนเรื่องขึ้นมาเรื่องหนึ่งหลังจากเห็นข่าวเรื่องจับยา 400,000 เม็ดตั้งชื่อเรื่องว่านิทานกลับกรอกเมื่อเส้นทางสายไหมผ่านมายังบ้านกกอกและเป็นชัยภูมิที่เหมาะสมจะพักสินค้าจึงเกิดมีอาชีพใหม่ที่ลงทุนน้อยกำไรมากแถมบางครั้งก็เอาไปก่อนจ่ายทีหลังติดพันกันมาทำให้วิถีชีวิตผู้คนเริ่มเปลี่ยนไปและหลายคนเข้าไปเกี่ยวข้องคนที่ฉลาดก็รอดคนที่พลาดก็ติดคุกสมชายอดีตผู้นำหมู่บ้านยุคคอมมิวนิสต์เกิดที่ไหนไม่ทราบแต่โตและจะตายที่นี่แน่นอนมีลูกหลานแยกย้ายกันไปหลายครอบครัวบางคนก็พลัดหลงไปในเส้นทางสีดำจนเกิดความขัดแย้งกับเครือญาติบางคนก็กลายเป็นคนมีอิทธิพลบางคนก็หาเช้ากินค่ำตามวิถีชีวิตชาวบ้านแล้วแต่กรรมลิขิตมาแม้จะเป็นญาติพี่น้องกันแต่เงินทองและผลประโยชน์ก็ไม่เข้าใครออกใครอาจจะเกิดจากการที่สมชายซึ่งบัดนี้เฒ่าชราและแก่แล้วแบ่งทรัพย์สินแล้วบางคนไม่พอใจหรืออาจจะเกิดจากเส้นทางสีดำหรืออิจฉากันเองทำให้ต่างคนต่างอยู่เมื่อถึงจุดความแค้นต้องชำระหรือหนี้สินที่หยิบยืมกันมาแล้วไม่เคลียร์จึงต้องหาทางเคลียร์ชะตากรรมจึงตกอยู่กับเด็กหญิงตัวน้อยๆที่ต้องกลายมาเป็นเหยื่อโดยมีการวางแผนจ้างวานเตรียมการเป็นอย่างดีให้นำตัวเด็กไปมอบให้กับทีมงานจากนอกหมู่บ้านโดยให้เอาเด็กไปซ่อนไว้เพื่อเจรจาหนี้สินกันให้เด็ดขาดเด็กถูกส่งต่อให้คนที่รอรับอยู่ แล้วก็หายไปจากหมู่บ้านตั้งแต่ตอนนั้นซึ่งถ้าจะยกเรื่องราวคดีน้องชมพู่มาประกอบเข้าเป็นเนื้อเรื่องน่าจะกลายเป็นนิยายหรือสร้างเป็นภาพยนตร์ได้เลยหลายประเด็นในคดีน้องชมพู่ข่าวทีวีก็เคยออกมาหลายครั้งแต่ก็ไม่มีการสืบสาวไปให้ชัดเจนว่าความจริงเป็นอย่างไรมันจึงกลายเป็นเหมือนนิยายบ้านกกอกไปแล้วซึ่งคดีน้องชมพู่เป็นคดีที่ทำให้สังคมแตกแยกทางความคิดส่วนหนึ่งยืนอยู่กับผู้สูญเสียส่วนหนึ่งยืนอยู่กับลุงพลที่ติดตามข่าวมาตลอดและเชื่อมั่นว่าลุงพลไม่ใช่คนร้ายความเป็นไปได้ว่าลุงพลนั้นคือคนร้ายแทบไม่มีเลยเป็นตำรวจที่รับผิดชอบคดีนี้โดยเฉพาะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะปิดเกมก็ปิดยากเพราะพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์พยานบุคคลที่เห็นเหตุการณ์ชัดเจนไม่มีส่วนมากเป็นพยานแวดล้อมแถมพยานยังบิดเบือนคำพูดด้วยความกลัวหรือไม่อยากไปยุ่งเกี่ยวด้วยความซวยจึงอยู่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจจะปิดคดีนี้อย่างไรจะปิดคดีตามพยานหลักฐานก็หาหลักฐานคนร้ายที่ชัดเจนไม่ได้มีเพียงข้อสงสัยเล็กๆน้อยๆแถมพยานก็ให้การขัดแย้งกันจนเละไปหมดจะไม่ปิดเกมสังคมก็ประณามว่าคดีในหมู่บ้านเล็กๆแค่นี้ยังจับไม่ได้หมดความเชื่อถือเหตุคดีฆ่าเด็กตายที่เชียงรายไม่มีประจักษ์พยานไม่มีกล้องวงจรปิดแต่ไม่กี่วันก็จับคนร้ายได้เพราะคนร้ายทำโดยไม่มีการวางแผนมาก่อนไม่มีการทำลายหลักฐานพยานหลักฐานส่อกระทำผิดโดยหลบหนีออกจากบ้านและไม่มีผู้มีอิทธิพลหนุนหลังคดีนี้ทนายสงสารฝ่ายพ่อแม่น้องชมพู่ที่สุดแต่ก็ไม่อยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปลงกับใครคนใดคนหนึ่งเพราะต้องการรักษาชื่อเสียงหรือเพราะตามกระแสสื่องั้นปล่อยไปสักคดีเถอะปล่อยคนผิด10คนดีกว่าเอาคนไม่ผิด1คนไปเข้าคุกมันคือสุภาษิตกฎหมายครับทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลความคืบหน้าล่าสุดทนายนิทัศน์ได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook อย่างน่าสนใจดังนี้ทนายนิทัศน์เล่านิทานเรื่องนิทานกลับกรอกณดินแดนอันไกลโพ้นริมฝั่งโขงดินแดนพญานาคมิตรภาพคือประเทศลาวมีเส้นทางเชื่อมต่อสองฝั่งโขงที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นพื้นที่สีแดงต่อต้านอำนาจรัฐท้ายสุดเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเนื่องจากมีทิวเขาภูพานที่สวยงามทอดผ่านทำให้คนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรในที่ดินต้องห้ามเพราะรัฐนั้นได้เข้ามายึดเป็นของหลวงดังนั้นชายหนุ่มหญิงสาวจึงมักไปเสี่ยงโชคณดินแดนที่เจริญกว่าปล่อยให้ผู้เฒ่าผู้แก่เฝ้าบ้านรอลูกหลานกลับมาเพื่อสืบทอดเส้นทางชีวิตอันยากแค้นลำเค็ญต่อไปชายหนุ่มหญิงสาวบางคนไม่ยอมทอดทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิดทำสวนทำนาทำไร่ขายของเพื่อดูแลพ่อแม่ที่ย่างเข้าสู่วัยชราและทรัพย์สินอันมีค่าน้อยนิดด้วยมองไม่เห็นแสงสว่างในบั้นปลายของชีวิตก่อนนั้นชาวบ้านยังพอมีรายได้เสริมจากการตัดไม้เผาถ่านหาของป่าแต่เมื่อเจ้าหน้าที่เข้มงวดขึ้นแถมไม้ป่าก็ร่อยหรอยิ่งทำให้ชีวิตเหมือนต้องคำสาปอยู่กับความหวังไปวันๆแต่ด้วยสะพานมิตรภาพไทยลาวเกิดขึ้นทำให้การเดินทางการค้าขายการขนถ่ายสินค้าการท่องเที่ยวดีขึ้นแต่ผลดีก็ไปตกกับชาวบ้านที่อยู่ริมโขงหรือตัวเมืองมากกว่าส่วนที่ไกลออกไปเป็นหมู่บ้านเป็นตำบลชีวิตก็คงเหมือนเดิมแทบหาอะไรดีขึ้นไม่มีหลังจากสงครามเวียดนามจบลงสามเหลี่ยมทองคำที่เชื่อม3ประเทศมีชื่อเสียงก้องโลกเพราะเป็นแหล่งส่งฝิ่นเฮโรอีนแต่เมื่อฝิ่นเฮโรอีนเริ่มลดน้อยลง เพราะมีของใหม่ที่ทันสมัยกว่าเรียกว่ายาม้ามาทดแทนและเป็นที่นิยมของคนทำงานจนแพร่หลายกลายเป็นปัญหาสังคมเพราะผู้เสพติดจะมีอาการคล้ายประสาทหลอนคลุ้มคลั่งชอบทำร้ายผู้อื่นมีการจับเด็กจับผู้หญิงเป็นตัวประกันเพราะฤทธิ์ยาบ่อยๆจึงเริ่มมีการจับกลุ่มผู้ผลิตผู้จำหน่ายอย่างจริงจังต่อมาในสมัยนายกทักษิณได้ทำการปราบปรามผู้กระทำความผิดขั้นรุนแรงมีการฆ่าตัดตอนเกิดขึ้นทั่วไปจนเป็นข่าวไปทั่วโลกทำให้มีการย้ายฐานการผลิตออกไปจากเมืองไทยไปอยู่ณบริเวณประเทศเพื่อนบ้านโดยมีดินแดนเพื่อนบ้านทางภาคเหนือเป็นฐานใหญ่แต่เมื่อมีการผลิตมากขึ้นเส้นทางเดินจากเหนือมาใต้เริ่มมีปัญหาจึงมีการหาเส้นทางเพิ่มและเส้นทางไหนเป็นเส้นทางที่ดีที่สุดถ้าไม่ใช่ลาวตอนกลางหรือตะวันออกเฉียงเหนือหรืออีสานตอนเหนือของประเทศไทยและจังหวัดไหนจะเหมาะสมเท่ากับมุกดาหารไม่มีอีกแล้วสะพานมิตรภาพและลำน้ำโขงเป็นเส้นทางที่ง่ายต่อการเดินทางเชื่อมต่อสองประเทศและเมื่อผ่านตัวจังหวัดมาได้แล้วเข้าสู่ดงหลวงผ่านกกอกเข้าสู่ทางสามแพร่งที่หมู่บ้านกกอกทางหนึ่งไปแยกกาฬสินธุ์ทางหนึ่งแยกไปเต่างอยจังหวัดสกลนครณจุดทางสามแพร่งดังกล่าวมีการตั้งด่านเพื่อคอยตรวจตราความสงบเรียบร้อยของผู้ที่ผ่านไปผ่านมา